วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้พระชาตรีค่ะนะแพรรี่หรือมหาไพรวันเก่าเนี่ยอดีตมาไปวันเขาบอกว่าเนี่ยพระชาตรีก็โพสต์น้องแพรรี่น้องไพรวันยังรักและเข้าใจน้องเรามีพระศาสดาองค์เดียวกันน้องจงทำหน้าที่ของน้องในฐานะพุทธบุตรต่อไปทางนี้ก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเช่นกันสักวันคงได้ทำงานร่วมกันจดหมายรักมาแล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างทำไมไม่ส่งจดหมายรักมาเลยตั้งแต่แรกส่งจดหมายด่ามาก่อนทำไมคะแต่เขาด่าเสร็จแล้วเขาขอโทษทันทีนะมันเข้าสุภาษิตโบราณนี่ค่ะว่าตบหัวแล้วลูบหลังหนูก็ไม่รู้สึกว่าเอาแหละท่านบอกว่าท่านมาจากความจริงใจของท่านท่านแบบท่านรู้สึกอย่างนี้แต่ศักดิ์ศรีลูกผู้ชายอะไรก็แล้วแต่ว่าทำไมไม่มาแบบนี้ตั้งแต่แรกก็จบไปแล้วเขาบอกว่าพี่ก็ยอมรับความผิดพลาดของพี่หลวงนะพี่หลวงเองก็ยอมรับความผิดพลาดของพี่หลวงยังไงพี่หลวงจะน้อมรับและนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไปนะน้องจงดูแลตัวเองเส้นทางอีกยาวไกลนะคุณอยากจะบอกว่าไงฮะพี่หลวงว่าหนูแบบหนูแบบจริงๆถ้าแบบไม่ใช่พานะขอเข้ามาละทุกหนูนึกฟิลแบบผัวส่งจดหมายให้เมียอะไรแบบนี้ขอโทษที่พี่ทำผิดไปแล้วอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะที่พี่ทำผิดไปเหมือนจดหมายมาจากเรือนจำอย่างเงี้ยนะเหมือนเธอไปขู่เขาหรือเปล่าอย่านะจะฟ้องจะแฉเขาอ่ะฉันมีคลิปนะหนูไม่หนูไม่ใช่เป็นคนไปขุดเขานะคะหนูต้องพูดผ่านรายการนี้แล้วหนูไม่ใช่เป็นคนไปขุดมีแต่คนส่งมาให้หนูเองทั้งนั้นเลยแล้วหนูแล้วหนูรู้สึกว่าใดๆพอมันเกิดประเด็นแบบนี้แล้วว่าเหมือนท่านด่าหนูท่านด่าได้แต่ว่าท่านก็ต้องมั่นใจว่าท่านมีศีลจารวัดที่ดีที่จะเป็นคนด่าหนูไม่ใช่ว่าท่านด่าหนูแล้วเบื้องหลังท่านมีแบบนี้มันก็เป็นเรื่องที่ท่านต้องไปเคลียร์แล้วแหละหนูไม่ได้ว่าอะไรนะถ้าท่านไม่ผิดจริงก็เป็นสิทธิของท่านที่ท่านจะออกมาพิสูจน์เรื่องนี้แต่เรื่องก็คือเป็นหน้าที่ของท่านแหละอันนั้นส่วนนี้หนูให้หนูไม่สามารถยกโทษให้ได้นะเพราะว่าการทำผิดวินัยมันไม่ใช่ไอ้อย่างงี้แหละผิดวินัยใช่ค่ะสมมติว่าทำจริงสมมติว่าเป็นจริงสมมติว่าเป็นจริงกำลังกายอยู่เสร็จแล้วลูกศิษย์ลูกหาวิดีโอคอลมาแพรรี่พี่มดดำขาท่านไม่ใช่พระเพิ่งบวชนะท่านเป็นพระมหาเถระหลายสิบพรรษาแล้วท่านเป็นพระธรรมทูตเป็นพระอะไรที่ท่านไปเผยแผ่ต่างประเทศอย่างนั้นท่านไม่รู้หรอครับว่าการถอดเสื้อถอดอังสะเขาเรียกอังสะของพระแล้วถ่ายรูปโชว์อย่างเงี้ยมันไม่ได้เลยมันไม่เหมาะสมไม่ว่าจะส่งให้ใครอันนี้คือไม่ได้เลยทำไมแล้วพระอะไรคะมีชมรมฟิตเนสเหรอคะต้องส่งอวดหุ่นให้กันดูพระออกกำลังกายได้ไหมก่อนพระอยู่ออกกำลังกายได้ไหมอยู่ในชมรมฟิตเนสออกกำลังกายได้ได้ผมบอกว่าได้แต่ว่าต้องไม่ใช่แบบที่มันมีข่าวหลุดบ่อยๆคือออกเสร็จแล้วก็โชว์ซิกแพคกันเนี้ยมันไม่ได้แสดงว่ามันไม่ใช่เป็นการออกเพื่อดูแลสุขภาพแต่พระเดินรอบวัดได้วิ่งได้ไหมการเดินรอบวัดไม่ช่วยนะหนูเคยไปกระทรวงสาธารณสุขแล้วการบิณฑบาตการกวาดลานวัดเนี่ยมันไม่พอไม่ได้ช่วยออกกำลังกายไม่พอยกน้ำหนักยกเวทได้ไหมสร้างกล้ามเนื้อได้ใช่ไหมไม่ได้ผิดใช่ไหมแต่ว่าอย่าถ่ายลงให้ญาติโยมเขาเห็นแล้วเขารู้สึกว่าเขาอย่าลงโซเชียลเขาไม่แสดงว่าเคยมีข่าวออกมาว่ามีพระมีอุปกรณ์ออกกำลังกายแสดงว่าถ้าเกิดทำแบบไม่ให้เห็นออกสื่อเราออกกำลังกายได้ได้ก็ควรทำหนูว่ามันก็เป็นการแบบดูรักษาทำในฐานะของการดูแลสุขภาพเดินได้ไหมเดินไปลุ้งวิ่งก็ได้ได้หนูว่าได้ใช่ไหมแต่ในสำหรับเป็นเบาหวานกันเยอะเธอใช่ดีกว่าปล่อยให้ตัวเองมรณภาพนะคะหนูว่าป่วยก็พอป่วยก็พอไม่ต้องถึงกับตายพี่น็อตพระมรณภาพด้วยโรครู้ไหมโรคคิดของพระคืออะไรความดันเบาหวานความดันโรคหัวใจเพราะไม่ค่อยได้ขยับเพราะว่าไม่ได้ออกกำลังกายเพราะว่าสั่นแล้วก็เองเขาบอกว่าเขามากล่าวหาเธอว่าทำงานหาเงินไปซื้อวิกแต่เธอบอกกูไม่ขอเงินอันนี้ไม่ใช่พระแล้วค่ะอันนี้คือทนายแล้วค่ะที่ว่าหนูแบบทำงานแบบซื้อวิกแล้วกับเรื่องราวของทนายนี่เป็นยังไงเขาถึงยังฟ้องร้องคุณอยู่ไหมหรือว่าฟ้องเขายังฟ้องอยู่เขาไม่ได้ถอนแล้วเขาเอาหลักฐานเพิ่มเรื่องมันใหญ่โตเพราะทนายแล้วเขาฟ้องร้องคุณข้อหาอะไรอ่ะเขาว่าหนูดูหมิ่นคณะสงฆ์ดูหมิ่นคณะสงฆ์ให้ได้รับความเสียหายซึ่งหนูมั่นใจว่าในสิ่งที่หนูพูดมันไม่ใช่เกณฑ์การหมิ่นเพราะหนูไม่ได้แบบคือมาตราเนี้ยในพรบคณะสงฆ์เนี่ยมันพูดเรื่องใส่ร้ายป้ายสีคือเขาเน้นเรื่องการใส่ร้ายป้ายสีเช่นอยู่ดีๆพระไม่ได้ทำผิดแล้วเราไปสร้างข้อมูลหลักฐานเท็จไปโจมตีท่านอะไรอย่างเงี้ยถ้าหนูทำแบบนั้นหนูจะยอมรับแต่การที่หนูพูดมันเป็นการวิจารณ์โดยสุจริตเป็นการพูดถึงโครงสร้างคณะสงฆ์บางอย่างที่หนูเห็นว่าเป็นปัญหาซึ่งเขาบอกว่าที่ออกมาแฉเคยเก็บเงินฝรั่งนั่งวิปัสสนาส่งภาพโชว์หุ่นให้สีกามีประวัติเนี่ยเคยแบบวันพระใหญ่ที่เราไปเวียนเทียนกันเนี่ยให้พระยกพวกตีกันละมันเป็นเรื่องที่มีจริงแล้วหนูไม่ได้พูดเพราะว่าเจ้าคณะตำบลเองท่านก็ออกมาพูดแล้วและในฝั่งท่านชาตรีเองท่านก็ออกมาโต้แย้งแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงนั้นอันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่คณะสงฆ์ต้องสอบถ้ามันมีเรื่องโจทย์แบบนี้นะคะต้องสอบให้ชัดว่าสรุปแล้วเหตุการณ์มันเป็นยังไงแน่เพราะทางพระเขาจะมีเขาเรียกว่าอธิกรณ์พี่มดดามเวลาเกิดเรื่องขึ้นเขาจะเรียกว่ามีอธิกรณ์เกิดต้องสอบสวนค่ะแล้วก็ต้องแบบเอาผลการสอบสวนมาพูดให้ชัดให้สื่อเห็นว่าสอบสวนแล้วเรื่องเท็จจริงมันคือยังไงอย่างที่เขาบอกว่าวันดีคืนดีเนี่ยวันอาสาฬหะ
เป็นวันที่แบบว่าวันพระใหญ่ที่พวกเราควรจะต้องเข้าวัดเข้าว่าไปเวียนเทียนแต่วันพระใหญ่ในปีนั้นพระรูปไหนไม่ยอมเข้าพวกกับพระชาตรีก็จะโดนทำร้ายร่างกายถึงบาดเจ็บสาหัสแล้วมีการไปเอาพระเจ้าอาวาสออกด้วยแล้วตัวเองขึ้นรักษาการอย่างนั้นเลยเนี่ยคือหลวงพ่อเจ้าณตำบลพูดแบบนี้เปียบเลยแล้วถ้าทำแบบนี้จริงอ่ะหนักนะครับเพราะว่ามันเป็นการทำสงฆ์ให้แตกกันถือว่าเป็นอันตรายยิ่งกระทำเลยนะคะบวชไปบรรลุธรรมก็ไม่ได้แหละตายไปก็นรกปล่อยเปรตแน่นอนแสนรับผลนรกปล่อยเปรตแสนรับสีแลนด์พบสีแลนด์ชาติมีการหลอกให้ทุนนักเรียนไปเรียนต่อมันเป็นบาปหนักค่ะอันตรายแล้วไอ้การหลอกให้ทุนนักเรียนไปเรียนต่อเหรอลูกก็มันก็มีข้อมูลที่กลุ่มนักเรียนน่ะเขาพูดว่าอย่างนี้คือเขาบอกว่าไปแล้วนึกว่าจะได้ทุนแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหลอกให้ไปเฉยมียักยอกเงินอีก4ล้านตอนออกมาจากเจ้าอาวาสวันแรกเรื่องนี้เขาก็ออกมาพูดว่าเขาบอกว่ามันศาลยกฟ้องไปแล้วแต่ว่าคดีนี้มันยังไม่จบนะคะเพราะว่าศาลออกหมายจับตำรวจออกหมายจับเหรัญยิกก็คือจำเลยที่4แต่ตอนนี้ยังหาตัวจำเลยที่4ไม่เจอเพราะนางหนีไปต่างประเทศก็เลยยังสืบไม่ยังซักทอดไม่ถึงว่าเงินที่ไปเบิกมาอย่างมีพิรุษ4ล้านกว่าบาทเนี่ยเอาไปให้ใครบ้างคือถ้าได้ตัวนางเหรัญยิกมาเนี่ยก็จะรู้ว่าเงิน4ล้านหายไปไหนและวัดต้องได้คืนค่ะข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาเกิดจากการที่คุณมีการวิวาทกับทางพระชาตรีทั้งนั้นเลยส่งข้อมูลมาให้ทั้งนั้นเลยหนูไม่มีข้อมูลใดๆเกี่ยวกับหนูไม่มีข้อมูลใดๆเกี่ยวกับท่านก่อนหน้านี้เลยนี่หนูพูดด้วยความสัตย์ไม่ใช่ว่ารู้จักมาชื่อยังไม่รู้จักเลยทั้งที่ท่านก็พอมีชื่อเสียงอยู่ในต่างประเทศเพราะท่านไปเป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดไทยที่รัสเซียแต่พอมีเรื่องปุ๊บอ้าวคนนู้นก็ออกมาพูดคนนี้ก็ออกมาแชร์และหนูว่าหนูเชื่อว่าถ้าไม่มีมูลคนก็ไม่พูดแต่มูลจะจริงเท็จยังไงท่านคนที่จะออกมาชี้แจงเรื่องนี้ได้ดีที่สุดก็คือตัวคนที่เขาถูกโจทก์ก็คือหลวงพ่อชาตรีนี่แหละค่ะก็คือง่ายทุกอย่างเป็นเรื่องบันดาลถ้าสมมติทนายไม่ไปแจ้งความนางจริงทุกคนก็ไม่ขุดแล้วขุดพูดเอาจริงหนูก็จบไปแล้วถามตรงนะค่ะถามจริงนะค่ะพี่มาดามตัวเองก็เคยอยู่ในผ้าเหลืองค่ะค่ะวันนี้ยิ่งนำข่าวพวกนี้ออกไปลุกค่ะรู้สึกเรากำลังทำให้พุทธศาสนาทุกครั้งที่ตัวเองอ่านข่าวนะค่ะค่ะเหมือนกับเรากำลังทำให้พุทธศาสนาเสื่อมตัวเองยังไม่อยากเข้าวัดตัวเองแต่ในฐานะที่เมื่อก่อนฉันชอบไปถวายฉันยังไม่อยากจะทำเลยเดี๋ยวนี้หนูว่าถ้าให้เทียบกับการที่ว่าเราพูดปัญหาสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ต้องตรงไปตรงมากับการที่ช่วยปกปิดไว้การพูดแบบนี้เสียหายน้อยกว่าการปกปิดไว้เพราะไม่อย่างนั้นมันก็จะมีเคสแบบวันอาสาฬหะก็เหมือนกับแบบเป็นวันแบบมีสงครามในวัดกันอย่างเงี้ยเพราะพระก็จะเป็นมาเฟียกันมากขึ้นทำอะไรผิดก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเวลาทำอะไรผิดก็จะมีทนายมีใครออกมาคอยช่วยอะไรเงี้ยหรือว่าอันนี้เสียหายและต้องแยกนะคะศาสนาคือคำสอนส่วนคำสอนพระส่วนพระแล้วพระทุกรูปไม่ใช่พระสงฆ์ในพระรัตนตรัยพระสงฆ์ในพระรัตนตรัยต้องเป็นพระที่เป็นพระญาติบุคคลเท่านั้นวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้